วัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะอากาศก็จะเริ่มเย็นๆนะคะนี่ใบไม้ก็จะร่วงรกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้แม่บ้านจะพาเข้าสวนไปเก็บมะเขือกันนะคะไปดูว่ามะเขือแม่บ้านจะอาการเป็นยังไงจะอาการดีมีความสุขหรืออาการร่ำแร่ค่ะมะเขือแซ่ดมากเลยค่ะจะตายไม่ตายแหล่แล้วมันคงดินไม่งามหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะเราก็ไม่ใช่เกษตรกรผู้นำเนาะแม่บ้านก็ใส่ปุ๋ยไปตามประสานะคะจะดูเขาจะตายแล้วอ่ะตายก็ตายมาเก็บกันค่ะว่าจะได้กี่ลูกวันเนี้ยแม่บ้านก็จะใส่วันนี้ว่าจะมาพรวนดินเขาแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่อีกทีค่ะมันก็พอได้อยู่เนาะเก็บไปตามประสาค่ะมีแค่ไหนก็เก็บแค่นั้นที่จริงอ่ะนึกว่าปลูกเยอะหลายต้นนึกว่าจะกินไม่หมดกินไม่ทันที่ไหนได้ลืมคิดไปว่าการดูแลมันก็ยากเหมือนกันตายแล้วค่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นยังไงใครมีเทคนิคก็ช่วยแม่บ้านด้วยจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะเป็นที่เราไม่ได้เตรียมดินตอนที่ปลูกใหม่ๆอะค่ะเพราะว่าแม่บ้านเอาที่คลุมหญ้าคลุมไว้แล้วพอจะปลูกก็รื้อที่คลุมหญ้าออกแล้วก็ปลูกเลยค่ะจริงๆมันต้องตากดินมันต้องอะไรเนาะมันน่าจะมีเชื้อราอะไรก็ไม่รู้ค่ะเอาใหม่แล้วกันปีหน้าเนาะปีนี้ก็เอาแค่นี้แหละ เก็บก็ได้ทีละแกงค่ะทีละแกงถ้าทำซุปมะเขือก็ได้ทีละซุปมะเขือก็อ่อนสวยงามดีตามท้องเรื่องไม่งามหรอกตูดมันลายๆแต่ว่ามันไม่แก่นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่อนๆเพราะว่ามันไม่ใช่มะเขือคางกบที่แบบที่เราเห็นในตลาดเมืองไทยนะคะอันนี้มันน่าจะมาจากเมืองจีนมันจะเป็นคางกบตัวใหญ่ๆลูกใหญ่ๆค่ะก็เลยลูกแค่นี้ก็เลยยังอ่อนอยู่ค่ะมีอีกไหมจะหมดแล้วเหรอปะท้อเดี๋ยวข้าวปลาค่ะข้าวปลามะเขือลื้อดูถ้ามันลูกเล็กมากแม่บ้านก็ไม่ได้อยากเก็บเพราะว่าเราไม่ได้รีบกินขนาดนั้นอันนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วนะโอ้ยคือจิ๋วแท้ตายแล้วหมดแล้วเลยมีอีกลูกนึงแต่มันเล็กไปแม่บ้านว่านะเดี๋ยวไปหาเก็บลูกโตๆใกล้ตายกันดีกว่ามาฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้ก็ไม่งามค่ะยิ่งแบบลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะเนี่ยก็ยิ่งแบบหยุดการเจริญเติบโตเลยค่ะดอกแทบจะไม่มีแล้วเห็นไหมคะฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยเห็นแวบๆอุ่นอยู่นู่นอุ้ยขึ้นหน่อยๆแถวพี่น้องมันแกล่นค่ะมันแกล่นโอ้ยเนาะเห็นว่าก็ได้ไงก็ดีนะกับบ่ได้ฝั่งนี้ลมค่ะลมมาแล้วใบไม้ร่วงเต็มเลยรกเลยอันนี้ก็อ่อนนะคะดูเหมือนจะแก่แต่พอเวลาเราไปผ่าแล้วมันอ่อนนะคะอ่อนมากๆนี่ตรงนี้ก็ได้อยู่นี่ลูกนึงใบไม้ร่วงเสียหัวเลยมีอีกไหมเอ้ยดกจริงๆต้นมะเขือเต็มหาลูกไม่มีดูค่ะดิลายแค่นี้มาทางนี้กันโอ้เขียนอยู่น่าจะได้อีกสักลูกสองลูกเนี่ยค่ะมันตายหมดแล้วจะล้มแล้วกันเนี่ย
ันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเนาะมันเล็กไปเอาลูกนี้ดีกว่าค่ะนี่ไหนล่ะลูกนี้ลูกไหนเนาะใบปิดนี่ค่ะเอานึกว่ามีอีกอยู่แม้หรือว่าแม่บ้านหาไม่เจออันนี้เอาไว้ก่อนจิ๋วอยู่พวกนี้ตายค่ะจะตายนี่ไม่งามละอุ้ยแต่พวกนี้ไม่ใช่ความผิดของเขาที่ปลูกไม่งามคือแม่บ้านไม่ได้ปลูกใส่ดินเลยนี่แม่บ้านมาปลูกใส่ตอไม้ที่ตายแล้วมันก็เลยเป็นประมาณเนี้ยค่ะมีลูกไหมคะอ๋อมีอยู่ลูกนึงอุ้ยนี่มีอีกไหมคะไม่มีละมีลูกเดียวโอ้ยสี่ต้นมีลูกเดียวโหดร้ายเอาดีกว่าลูกนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่งามพญาเริ่มมาแล้วค่ะดูมดขึ้นด้วยอมก็ขี้เกียจตัดขนามเยอะปล่อยให้แก่แล้วอันนี้ก็เริ่มหนาวแล้วมันก็ไม่ค่อยงามแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วที่ออสเตรเลียโอ้ยนี่ไงเธอซ่อนอยู่ฉันเห็นเธอแล้วก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็เอาอยากเดินอันนี้เอาได้นี่เนาะอุ้ยอะไรนี่เดี๋ยวทิ้งดีกว่าอุ้ยยอดหักเลยมะเขือฉันเนี่ยค่ะแบบนี้จะอ่อนมากๆเลยนี่ก็ได้แค่นี้ค่ะได้แกงเลยลูกนี้ก็เอาได้แล้วมั้งมันแกล้งค่ะน่าสงสารไหมมะเขือแม่บ้านลูกนี้ก็เอาซะกำลังงาอู้นี่ไงเธอไฮดิ้งใช่ไหมนี่ค่ะลูกนี้เนี่ยเขาจะเป็นมะเขือพันเนี้ยค่ะพันลูกโตๆเอฟเอฟอย่างเงี้ยแต่อ่อนนะคะเนี่ยเหมือนเห็นอีกแวบๆแวบๆอย่างนี้ยังไม่เอาลูกเล็กพอแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปดูอีกต้นมันจะมีไหมฝั่งนี้อย่างรกเลยค่ะยังไม่ได้ถอนหญ้าเลยดูแต่แอบเห็นมีลูกอยู่ในนี้ดูกระเพราขึ้นเต็มอึบเลยเม็ดมะเขาร่วงค่ะนี่อันนี้ได้อยู่ลูกหนึ่งอันนี้มีไหมคะเอ้าอันนี้ดึงไปแล้วเหรอทำไมไม่มีลูกอันนี้ได้อยู่ลูกหนึ่งอันนี้ลูกโดกอยู่ค่ะ4-5ลูกอุ๊บอุ๊ยอันนี้มะเขือขาวมีแต่ต้นไม่มีลูกอะไรเอ่ยมีอยู่ลูกหนึ่งค่ะโอ้ยดึงยากขนาดจะไม่ถอนต้นขึ้นมาซะหรืออ้าวหวานแล้วเชียวโอ้ยเดี๋ยวจะถอนต้นไม่เอาทิ้งซะเนี่ยต้นอันเนี้ยต้นเบลอเลยลูกไปไหนเนี่ยอ๋อมีลูกหนึ่งแต่อ่อนๆไม่เอาหรอกค่ะดูต้นเนี้ยดิต้นอย่างใหญ่เลยอะเธอกินได้หรือยังเนี่ยกินได้แล้วนะเอาซะเออนะคะมะเขือขาวอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศสีม่วงแม่บ้านไม่รู้สุกหรือยังสุกบ้างก็มีค่ะแต่ว่าเรานึกว่าเขาจะลูกโตกว่านี้เนาะเขาเป็นพันลูกเล็กค่ะอันนี้ซื้อมาจากบันนิ่งซื้อมาจากเนอร์สเลย์ค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวจะพาเก็บต้นนี้ดีกว่าแม่บ้านมารดน้ำทีไรก็เก็บกินเขาโตไม่ทันค่ะนี่เนาะอันนี้เป็น
เบบี้โรมาโทมาโตอุ้ยหักแล้วนะคะเป็นมะเขือเทศโรมาพันโรมาค่ะพ่อบ้านชอบแกซื้อมาปลูกแม่บ้านก็แอบมากินของแกได้สี่ลูกแกชอบกินกับสลัดค่ะถ้าลูกโรมาโตแกไม่ค่อยชอบกินแกชอบกินลูกเล็กๆ เป็นเหมือนเชอร์รี่โรมาค่ะนี่เนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะแล้วก็เนื้อแน่นน้ำไม่เยอะค่ะนี่ได้สี่ลูกดูแถวนี้เดี๋ยวบ่ายๆให้ไม่มีแดดแม่บ้านจะมาถอนหญ้าแถวนี้ค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆก็แก๊กๆอยู่แถวนี้แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องไปเอาแซกกระเทียมมาตัดกับก้านเขาใหญ่นี่ร่วงเราไม่มาเก็บเขาร่วงอันเนี้ยหนาวมือก็เหี่ยวค่ะเก็บกินคาต้นไปเลยดูกะเพรางามไหมอวบๆเลยค่ะนี่เต็มเลยนี่กำลังขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนุนแม่บ้านเคยปลูกเขาใส่กระถางแล้วก็ทิ้งไว้แถวนี้ค่ะพอรื้อออกแล้วทีนี้รดน้ำผักมันเลยขึ้นมาเนาะยากกำลังถอนง่ายเลยเดี๋ยวตอนเย็นแม่บ้านจะมาถอนแถวนี้เนี่ยค่ะที่เก็บได้วันเนี้ยก็ได้แกงหนึ่งอยู่เนาะอึ๊บๆก็ถ้าเราไม่ปลูกเนาะเราก็ต้องไปซื้อเขาขนาดนี้ก็ประมาณ10กว่าเหรียญได้ค่ะประมาณ12ก็กิโลอย่างน้อยก็กิโลละ10เหรียญนะคะนี่อยากถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวนะอากาศเริ่มหนาวค่ะใบไม้ก็ร่วงเนาะ จริงๆมันเป็นช่วงออทัมค่ะฤดูใบไม้ร่วงมันก็เลยอากาศก็จะเริ่มเย็นฟ้าก็จะสูงๆหน่อยค่ะไม่มีเมฆก็เนี่ยค่ะบ้านเอามะเขือมาอวด